สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมรักนาล็อกเอ็มอินเทอร์เน็ตเลิฟสีเซิร์ฟเวอร์ทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของบัตรพรีเมียมนั่นเองเนื่องจากมีการเพิ่มสิทธิ์ใหม่เข้าไปให้กับผู้ใช้บัตรพรีเมียมการ์ดหรือบัตรรายเดือนจะมีสิทธิ์อะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลยนะครับหลังจากเปิดใช้งานบัตรพรีเมียมการ์ดแล้วสิทธิ์ที่เราจะได้รับมีดังนี้สิทธิ์แรกที่เพื่อนๆจะได้รับก็คือการสุ่มกาชาปองตู้เหลืองนั่นเองสิทธิ์ที่จะได้รับในการสุ่มฟรีก็คือจำนวน2ครั้งต่อเดือนและอีกตู้ก็คือตู้คอสตูมนั่นเองซึ่งตู้คอสตูมนี้เพื่อนๆก็จะได้รับการส่งฟรี2ครั้งต่อเดือนเช่นกันสิทธิ์ลำดับที่2ที่เพื่อนๆจะได้รับนั่นก็คือสิทธิ์การสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าในตลาดกลางหลังจากเปิดใช้งานบัตรพรีเมียมการ์ดแล้วเพื่อนๆก็เข้ามาคุยกับ NPC ตลาดกลางซึ่งหน้าตาของระบบตลาดกลางมันก็จะมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาใหม่ที่อยู่ด้านบนสุดตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นคำสั่งการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้านั่นเองโดยเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าได้ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันวิธีการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก็ทำได้ง่ายโดยกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะแล้วก็ใส่ชื่อสินค้าเข้าไปจากนั้นก็กดค้นหากดค้นหาเสร็จมันก็จะมีให้เลือก1รู2รูเราก็กดเลือก1รูเข้าไปนะรายละเอียดสินค้าที่เราต้องการสั่งล่วงหน้ามันก็ขึ้นมาโชว์ให้เราได้เห็นจากนั้นเราก็กดเข้าไปที่สินค้ากดเข้าไปที่สินค้านะกดมาแล้วรายละเอียดมันก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาให้รายละเอียดตรงส่วนนี้ผู้เล่นก็สามารถระบุความต้องการลงไปว่าเราต้องการจำนวนเท่าไหร่ราคากลางที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเท่าไหร่ต้องการอุปกรณ์แบบตีบวกไหมต้องการอุปกรณ์ที่มีออฟแมวหรือเปล่าหรือต้องการอุปกรณ์ที่เป็นค้อนแดงหรือไม่เมื่อเราระบุความต้องการครบแล้วเราก็กดยืนยันเมื่อเรากดยืนยันในการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วตัวสินค้าที่เราสั่งซื้อไว้มันก็จะขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นว่าเราสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าอะไรไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับรายละเอียดของการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าสิทธิ์ที่3ที่เราจะได้รับนั่นก็คือการปลดล็อกรางวัลจากภารกิจรายสัปดาห์นั่นเองรางวัลพิเศษที่เพิ่มมาในภารกิจรายสัปดาห์หลังจากเรากดใช้บัตรพรีเมียมการ์ดนั่นก็คือตัวคิตตันตัวลูนม่วงตัวเหรียญลัคกี้แล้วก็โนลานการ์ดของรางวัลเหล่านี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเราอยากจะได้ก็จะต้องกดใช้งานบัตรพรีเมียมการ์ดเพื่อรับสิทธิ์ในการปลดล็อกของรางวัลรายสัปดาห์เพิ่มเติมสิทธิพิเศษใหม่ในบัตรพรีเมียมการ์ดทั้ง3สิทธินี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจกับเพื่อนๆทุกคนนะสุดท้ายก็ขอบคุณในการติดตามรับฟังรับชมนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ